ไปเยือนรังนกกระจอกก็ถูกจับนั่งเลยนี่ไงแล้วไม้รอบตัวเลยนะแดงแสดใช้สีแกบ้างแสดดำม่วงฟ้าโอ้โหเหลืองด้วยเหลืองเต็มไปหมดเลยเออนะวันนี้ก็เลยตอบทุกคำถามไงที่ผู้สื่อข่าวถามแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้มีอะไรกับผู้สื่อข่าวนะตอบได้หมดเลยทุกอย่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับก็ได้พูดคุยกับสื่อมวลชนนะพบปากกับสื่อมวลชนที่ห้องผู้สื่อข่าวนะฮะแล้วก็พูดกันถึงเรื่องของตั้งแต่การปรับปรุงห้องทำงานก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวล่ำข่าวลือกันว่าทางด้านในส่วนของนายกเองเนี่ยครับไม่ต้องการให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยครับไปวุ่นวายอะไรต่อมีอะไรนายกบอกไม่ใช่จริงๆเนี่ยต้องการปรับปรุงใหม่เนี่ยให้ห้องทำงานของผู้สื่อข่าวเนี่ยมันดีขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นสะดวกสบายขึ้นดังนั้นอย่ามองเจตนาตรงนี้ผิดแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหากับการทำงานของนักข่าวการเมืองทุกคนก็ต่างมีหน้าที่แล้วก็ไม่รู้สึกโกรธด้วยนะแม้ถูกตั้งคำถามแรงเพราะเข้าใจการทำหน้าที่ของผู้สื่อข่าวข่าวคือการสื่อสารไม่ได้มองว่านักข่าวเนี่ยยั่วจนเกินไปนะตนเนี่ยไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่ได้มีความรู้สึกภาพลบกับผู้สื่อข่าวเลยเพราะรู้ทุกคนมีหน้าที่นักข่าวอยากได้สิ่งที่อยากได้ตนก็อยากทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาชนทีนี้นักข่าวถามเนี่ยนะว่าวันนี้นายกเนี่ยทำไมใส่ถุงเท้าสีส้มเมื่อวานนะเมื่อวานนะไม่ใช่วันนี้นะเมื่อวานทำไมใส่ถุงเท้าสีส้มแตกต่างจากทุกวันปกติคุณเศรษฐาเนี่ยชอบใส่ถุงเท้าสีแดงคุณเศรษฐาบอกว่าตนใช้คำว่าสีแสดเพราะไม่ชอบสีส้มใช้คำว่าสีแสดไม่ชอบสีส้มที่นี่ถามว่าทำไมถึงชอบสีแสดนายกบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่นายกบอกนะอย่าไปบิดไปการเมืองนะครับผมชอบสีแสดตั้งแต่แรกอยู่แล้วใส่สีแสดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วที่จริงเนี่ยชอบใส่สีแดงมากกว่าส่วนสีเขียวสีม่วงสีชมพูผมก็มีใช่มีหนูเคยเห็นก็ไม่มีได้ไงไม่มีจะใส่มาสองสีได้ไงในวันเดียวกันสีชมพูเนี่ยแกเริ่มตั้งแต่ตอนรับตำแหน่งใหม่ๆใช่ไหมที่แกใส่ไปประชุมอ่ะสีชมพูแล้ววันสีม่วงไอ้เขียวกับแดงเนี่ยวันคริสต์มาสแล้วเมื่อวานสีแสดสีม่วงก็มีแต่เดี๋ยวท่านนายกท่านนายกบอกอย่าบิดไปการเมืองผมว่าท่านนี่แหละเข้าการเมืองตั้งแต่แรกผมว่าท่านไม่ได้ไปนะไม่ทำไมใส่สีส้มแต่พูดแต่ทำไมใส่สีส้มไม่อย่าเรียกสีส้มให้เรียกสีแสดผมไม่ชอบสีส้มผมว่าแจ่งจริงนะผมก็เป็นคนหนึ่งนะถ้าใครรู้อะความจริงอะผมเป็นคนชอบสีฟ้ากับสีส้มผมเคยซื้อรถสีส้มขับด้วยผมจำได้ซูบารุไม่ใช่รถกระบะอ๋อเออผมชอบมากสีส้มแต่ถ้าอย่างมีไอ้พักบางพักเนี่ยผมต้องขายรถทิ้งอ่ะอุ้ยขนาดนั้นเลยเลยหรอพอดีมันพังอ๋ออ้าวทีนี้ถามต่อนายกตั้งใจจะอยู่4ปีใช่หรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่าความตั้งใจผมอยู่4ปีเป็นธรรมดาต้องสู้เยอะสู้กับตัวเองสู้กับความคาดหวังความต้องการของประชาชนแน่นอนผมสู้อยู่แล้วถ้าเราหยุดทำงานไม่มีผลงานเมื่อไหร่มันบ่งบอกถึงจุดจบนักข่าวก็ถามว่าเตรียมพลังไว้เต็มที่สู้ไหวใช่หรือไม่ทางด้านในส่วนของคุณเศรษฐาเนี่ยตอนนี้เนี่ยตอบเป็นภาษาอังกฤษเลยนะโซฟาโซกูดก็ยังไหวอยู่ไม่มีอะไรที่ทำให้บั่นทอนหรือคิดถอยไม่มีถามย้ำว่า3เดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองแก่ลงหรือไม่ทางด้านคุณเศรษฐาบอกว่าร่างกายแย่ลงแต่มีความอดทนสูงขึ้นเยอะครับถามว่า4ปีในการทำงานเนี่ยน้อยไปไหมนายกจะไปต่อหรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่าเอาตรงนี้ก่อนเพราะเขาเลือกมาอยู่4ปีทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรัฐบาลนี้มีภารกิจเยอะมากก็เชื่อว่ารัฐมนตรีของทุกพรรคก็พยายามทำงานอยู่ครับทีนี้พอมาถามถึง KPI ครับดัชนีวัดความสำเร็จในการทำงานในส่วนของนายกอ่ะนายกจะว่าไงผู้สื่อข่าวถามแบบนี้คุณเศรษฐาก็เลยบอกว่าก็ที่ผ่านมาผมก็ไปพบปะนักลงทุนทั้งเจรจาเพื่อให้เกิดเขตการค้าเสรีมีคนมาลงทุนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ๆทั้ง Microsoft ทั้ง Google ตอนนี้มี7บริษัทแล้วเราต้องการ4ใน7หรือ5ใน7ของบริษัทที่เข้ามานั่นก็คือ KPI ของผมก็คุณก็ไปวัดเองว่าเขาประสบความสำเร็จไหมครับทีนี้พอบอกว่าจากเดิมเนี่ยคุณเป็นนักธุรกิจมาเป็นนักการเมืองปรับตัวยังไงท่านนายกบอกปรับตลอดปรับทุกเรื่องจากเป้าหมายลงพื้นที่บางทีมี5ภารกิจก็เปลี่ยนเป็น3ภารกิจจะได้ลงพื้นที่เชิงลึกมากขึ้นทีนี้ข้อใหญ่เลยที่เขาบอกกันเวลาคุณเป็นนักธุรกิจคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณสั่งปุ๊บคุณได้ปรับแต่พอคุณมาเป็นนายกรัฐมนตรีเจอระบบราชการไทยเดี๋ยวติดนู่นติดนี่ติดขัดข้อกฎหมาย
ทำใจยังไงนายกบอกเตรียมใจมาแล้วรับทราบมีขีดจำกัดในการทำงานว่าจะเร็วขนาดไหนเพราะมีเรื่องกฎหมายมีหลายเสาหลักที่เข้ามาตรวจสอบการทำงานไม่ง่ายก็ต้องเคารพองค์กรอิสระที่เขามาตั้งข้อสงสัยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาขอให้เราเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้ดีก็แล้วกันนะฮะทีนี้เรื่องปากค่ะฮะเรื่องปากเรื่องปากเรื่องคำพูดใช่ไหมคือการแก้ปัญหาสำคัญเนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่าอาจจะบางครั้งพูดออกไปแล้วเนี่ยบางทีพูดออกไปก่อนแต่มันยังมีหลายขั้นตอนที่จะทำได้ก็คงต้องระวังเพราะว่าสิ่งที่นายกพูดเนี่ยทุกคนเขาก็จะคาดหวังว่าต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็จะผิดหวังเดี๋ยวคงจะต้องมีการปรับแหละระหว่างความเป็นไปได้กับการสื่อสารการพูดออกไปแล้วก็บอกว่าก็รวมถึงเงินดิจิทัลด้วยนั่นแหละ นายกเขาก็ทราบไงเพราะว่าหลายคนก็บอกบางทีแบบพอพูดออกไปก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของคำพูดหน่อยเจ้าตัวก็บอกว่าเดี๋ยวคงจะมีการปรับเปลี่ยนเต็มดอกอันนี้คือไปเยือนรังนกกระจอกใช่ไหมใช่ครับไปเยือนรังนกกระจอกก็ถูกจับนั่งเลยนี่ฮะแล้วไม้รอบตัวเลยนะแดงแสดใช้สีแกว่าแสดดำม่วงฟ้าโอ้เหลืองด้วยเหลืองด้วยเต็มไปหมดเลยวันนี้ก็เลยตอบทุกคำถามไงที่ผู้สื่อข่าวถามแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้มีอะไรกับผู้สื่อข่าวนะตอบได้หมดเลยทุกอย่าง